ขอโทษนะครับพวกเราเป็นศิลปินหน้าใหม่นะครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนสวัสดีครับพวกเราGo Mike จำได้ด้วยไม่ถึงคอนเสิร์ตนี้เป็นยังไงบ้างที่สุดการรอคอยแล้ว14ปีก็ก็เขาก็ซื้อมานานเราก็ใจอ่อนแล้วก็มันถึงมันจังหวะด้วยเวลาด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยปีนี้ก็เลยตัดสินใจกลับมาที่จะทำคอนเสิร์ต Go Mike ด้วยกันแล้วก็ดูดวงมาด้วยก็ส่วนหนึ่งก็เป็นดูดวงมาด้วยดูดวงมาด้วยเรียกว่าเป็นการรอคอยแล้วก็หลายๆวงที่อยู่ในเจนเราก็ได้ทำรียูเนียนไปเสียงเข้าอ่ะครับรอให้รอแป๊บนึงมั้ยครับหรือว่าให้เพื่อนอะไรพูดอะไรมาใหม่โอเคก็เหมือนแบบว่าเจนนักร้องในเจนเราก็รียูเนียนกันไปเยอะแล้วแล้วก็น่าจะเป็นวงเราเดี๋ยววงเดียวที่ยังไม่ได้รียูเนียนกันแล้วก็แฟนๆเค้ารอมานานมากตอนนี้มันน่าจะครบ14ปีแล้วก็เป็นการกลับมาที่เรียกว่าคิดถึงแฟนถึงทําแล้วก็อยากเราพวกเราคิดถึงการร้องเพลงด้วยกันด้วยแล้วก็อยากจะรำลึกถึงความคิดถึงในโมเมนต์ที่เราเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกับแฟนๆมาแล้วแฟนก็แบบอยู่ในชีวิตพวกเรามาครับก็เลยกลายมาเป็นคอนเสิร์ต Bounce to the Future คือการ Bounce เด้งกลับไปในอดีตเพื่อไปดึงอดีตความรู้สึกที่สนุกสนานมีความสุขกลับมาไว้ในอนาคตนะครับที่มันมีอะไรที่บอกว่าต้องซื้อมาตลอดอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าคือหันมาเหมือนถามมูเตือนถามใครดีวะนี่มันใช้ได้ตลอดจริงๆแล้วเนี่ยคือจริงๆมันมีหลายปัจจัยคือจริงๆคิดว่ามันเป็นเรื่องของจังหวะเวลาด้วยแล้วก็มีปีนี้ไมค์กลับมาทำงานที่ไทยมากขึ้นด้วยแล้วก็คือก็ใจอ่อนแหละครับกระตือแล้วบวกกับว่าคือเขาก็ไปโพสเนาะคือเขาก็ทำทุกอย่างทางเลยเขาก็ไปโพสเพื่อให้เรารู้สึกมั่นใจว่าแบบเราเป็นที่ต้อนรับจริงๆกลับมาเลยนะเราก็เลยแบบว่าโอเคถ้างั้นเราก็ไม่มีอะไรจะเสียเราก็แบบลุยทำเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วถ้าได้ดูรายการที่ไปออกของพี่โอ๊ตปาโมดมาไหมก็จะมีเล่านะว่าเรื่องของความแบบเหมือนไม่มั่นใจว่าการกลับมาแล้วแฟนๆจะอยากรอคอยไหมหรือคิดถึงเราไหมอะไรเงี้ยแต่พอการที่ก๊อฟแบบไปโพสต์เกินตอนที่ยังไม่ได้มีไอเดียว่าจะแบบทำจริงๆจังๆนะแล้วมีคอมเมนต์มาเป็นพันอย่างเงี้ยก็เลยแบบพอส่งให้ไมค์ดูไมค์ก็น่าจะมีความมั่นใจมากขึ้นว่าจริงๆแล้วแฟนๆทุกคนก็รอคอยการกลับมาของพวกเราในคอนเสิร์ตใช่แสดงว่าการกลับมามันก็ยังมีความกังวลก็กังวลอยู่ดีครับขอมันเคลียร์อะไรไปแล้วมันก็ยังกังวลอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็โอเคแล้วก็พร้อมวันนี้ก็ถือว่ารู้สึกดีด้วยวันนั้นบอกอะไรไม่บอกอะไรเลยครับใช้การโพสต์นี่แหละแล้วก็ส่งให้ดูเพราะว่าก๊อฟรู้อยู่แล้วว่าลึกๆไหมอาจจะมีความแบบกังวลอะไรเงี้ยครับก็อยากคือก๊อฟอ่ะก็เห็นคอมเมนต์ของแฟนๆจากหลายๆจุดนะที่กระจายไปอยู่หลายๆตามจุดต่างๆเนี่ยที่บอกว่าแล้วก๊อฟไหมอะไรยังคิดถึงนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยซึ่งก๊อฟรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเราโพสต์อันนี้ลงไปทั้งหมดนั้นจะกลับมารวมกันอยู่ในคอมเมนต์นี้ว่าจริงๆแล้วเขาคิดถึงพวกเราเหมือนกันก็นั่นแหละก็เลยส่งให้ไมค์ดูก็คิดว่าก็เลยไมค์ก็เลยรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยมันใจตื้นเลยใช่แล้วก็เชื่อว่าคอนเสิร์ตนี้จะเป็นคอนเสิร์ตที่แบบประทับใจเห็นว่าคนแบบกว่าที่จะมาถึงวันแถลงข่าวเตรียมตัวกันเยอะสบักสบอมมาเยอะครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ทำคอนเสิร์ตจะเรียกว่าไม่ได้ทำเองครับแต่ว่าหมายถึงว่ามีอินเวสเตอร์แต่ว่าแต่ก่อนเราตอนเราเด็กๆเนาะเราก็จะไม่ได้ต้องคิดอะไรมากเราขึ้นโชว์ผู้ใหญ่จัดมาให้อันนี้คือเราเหมือนอยู่ในทุกๆขั้นตอนอะไรเงี้ยใช่พยายามที่จะอยู่ในทุกขั้นตอนให้ออกมาดีที่สุดเราไม่ได้อยู่ในค่ายที่เหมือนแบบมาทำทุกอย่างให้เราแล้วคราวนี้ถ้าเราอยากให้มันเกิดขึ้นเราก็ต้องหาคนที่มาช่วยเราทำให้เกิดขึ้นจริงๆเลยครับเลือกเองทั้งหมดอะครับเลือกเองทั้งหมดที่ชะตาเลือกชะตาเลือกก็เรียกว่าก็นั่นแหละก็จริงๆแล้วมันก็ต้องผ่านพวกเราทั้งหมดนะว่าเราเลือกจุดไหนเลือกใครมาทำอะไรเงี้ยครับก็เราก็ส่วนใหญ่ก็อยากให้เป็นคนที่เคยร่วมงานกับเรามาเพราะก็จะรู้เติบโตมากับเราว่าจะรู้ฟิลเราว่าประมาณไหนอะไรเงี้ยครับตอนนี้เริ่มยังตอนนี้อะครับตอนนี้เพิ่งเริ่มทำซีเควนซ์แต่ว่าด้วยตัวกับเองเพิ่งไปคอนเสิร์ตมาครับที่ผ่านมาก็เหมือนเป็นการวอร์มอัพตัวเองละโอเคตอนนี้รู้สึกเหมือนจุดเครื่องติดแล้วแล้วตอนนี้เป็น process การไล่เรียงซีเควนซ์เพลงต่างๆแล้วก็เริ่มทำเพลงคอนเสิร์ตละ
ถามจริงระหว่างเต้นกับร้องกังวลอะไรมากที่สุดระหว่างเต้นกับร้องเหรอครับร้องจำเนื้อได้ไหมมีคนเลิกลากเลยร้องจริงๆก็กังวลทั้งหมดอะครับแต่ก็พยายามเขาเรียกอะไรอะดึงความรู้สึกตอนนั้นกลับมาเหมือนมันต้องเขาเรียกไงเคาะสนิมแต่ก็เคาะอย่างในคอนเสิร์ตที่ผ่านมาเคาะไปแล้วผมว่าเต้นกับร้องกังวลสุดคือสังขารกังวลสุดข้อเข่าข้อเข่าขำดังนี่แต่ละคนก็คาดหวังกับแขกรับเชิญครับผมเราไม่มีใครคาดหวังกับพวกเราไม่เคยกลับมาแต่ทุกคนไปคาดหวังกับแขกรับเชิญหมดเลยแขกรับเชิญก็คือด้วยความที่ความกอล์ฟไมค์แล้วก็แฟนๆที่อยากมาดูกอล์ฟไมค์คิดว่าคงจะอยากได้รับความรู้สึกในวันวานเพราะฉะนั้นแขกรับเชิญที่เราชวนมาเราอยากให้เป็นคนที่ค่อนข้างมีเขาเรียกว่าครอสแพสเราคือเหมือนแบบอยู่ในการเดินทางเจอร์นี่ของเราอะไรเงี้ยครับก็เหมือนแบบเคยร่วมงานกันหรือเคยประสบเส้นทางอยู่ในเส้นทางชีวิตเดียวกันอะไรเงี้ยครับก็มันจะได้ทำให้แฟนๆแบบอิ่มเอมกับความรู้สึกนะโมเมนต์นั้นได้แบบได้ฟังกอล์ฟไมค์สมัยนั้นได้เห็นเต้นแล้วยังได้เห็นแขกรับเชิญที่แบบนั่นแหละครับผมแต่ว่าตอนนี้คือเตรียมไว้คิดไว้แล้วว่าจะรูปแบบจะเป็นยังไงครับผมก็คิดไว้แล้วจริงๆก็มีคุยกับโชว์ไดเรคแล้วก็ว่าจะอยากให้มันเป็นยังไงเพราะเพลงจริงเพลงเราเยอะนะหลายเพลงมากแล้วก็คิดว่าแฟนๆคงอยากฟังในหลายๆเพลงที่มีทั้งแบบเป็นเพลงที่แบบร้องขึ้นมาแล้วรู้เลยแบบติดหูร้องตามได้หรือเพลงบางเพลงที่แบบไม่ได้แมสมากแต่ว่าแฟนๆก๊อปไมค์เขาชอบอย่างเงี้ยเราก็อยากให้เขาได้ฟังทุกเพลงที่เขาโตมากับพวกเราอะไรเงี้ยครับสิ่งที่เราคนคาดหวังมากับเพลงนะเต้นภาพของเราลูกหน้าเราไม่เปลี่ยนเลยหน้าใสมันจะมาไหมทุกอย่างอุ้ยหน้าไม่เปลี่ยนเลยเหรอเอาเรื่องหน้ามาเปลี่ยนได้หรอหน้าเราไม่เปลี่ยนเลยเป็นยังไงบ้างคะหน้าหน้าไม่เปลี่ยนส่วนสูงก็ไม่เปลี่ยนเหมือนกันดูนี่ไงโอ้ทอรองเท้าเดี๋ยวนี้ผมยอมรับชะตากรรมแล้วครับไม่เนี่ยคุณบอกว่าต้องมาก็คือหน้าผมเมื่อกี้ผมลากใสผมลากใสใช่ไหมอันนี้ต้องรอไปดูในคอนเสิร์ตว่าจะมีไม่หน้าผมลากใสจะมีไม่รู้สิเมื่อกี้ตอนเห็นผมเองเขินใช่ครับก็เมื่อกี้ถามทุกคนเลยว่าใครมีทรงผมนี้เคยมีทรงผมนี้บ้างไม่มีใครยกมือเลยบางคนนี้บางคนนี้เชื่อกันว่าเขินนะเชื่อกันว่าเขินเป็นยุคที่เขินไม่แต่ว่าก็ว่าเป็นสิ่งที่เราควรภูมิใจนะเพราะว่าต่อให้เราเขินตอนนี้แต่ในตอนนั้นมันไม่เขินตอนนั้นมันคือเท่นะครับตอนนั้นมันคือทุกคนตัดตามนะครับต้องยอมรับใช่ตอนนั้นเราก็คิดว่าเราเท่ครับใช่มั่นใจเลยตอนนั้นแล้วตอนนี้อ่ะตอนนี้เก็บไว้เป็นความทรงจำดีกว่าครับเตรียมตัวความเป็นตัวเองแม้กระทั่งตอนนี้ยืนก็ปวดหลังสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วกายภาพก็คิดว่าอาจจะต้องใน2เดือนนี้ก่อนที่จะมีคอนเสิร์ตเกิดขึ้นคิดว่าเราอาจจะต้องไปฟิตร่างกายไม่ว่าเป็นเรื่องคาร์ดิโอใช่ไหมที่เหมือนว่าวิ่งหรือออกกำลังกายให้มากขึ้นฟิตบ้างแต่ว่าหัวเราก็คิดครีเอทีฟโฟลว์ด้วยอย่างนี้ไปคิดตอนวิ่งคาร์ดิโอใช่ก็คือเหมือนกับว่าเพราะว่าด้วยความที่ความเป็นกอล์ฟไมค์มันคือเต้นน่ะต้องเยอะเนาะคนแฟนๆคาดหวังจะได้เห็นการเต้นรูทีนที่แบบว้าวๆหรือมากกว่านักร้องคนอื่นๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็อาจจะต้องเขาเรียกว่าไงต้องมีออกซิเจนอยู่หลังเวทีช่วยไม่เราก็ต้องออกกำลังกายช่วยให้คีปโชว์ให้มันแบบไปได้ยาวเหมือนว่าอยู่บนสเตจได้โดยที่แบบไม่เหนื่อยจนเกินไปอะไรเงี้ยครับใช่เพราะว่าเราอยากให้แบบเพลงเร็วก็เป็นเพลงที่แฟนๆต้องลุกขึ้นมาเต้นกับเราเพลงช้าก็ต้องหยิบน้ำตาเอ้ยหยิบทิชชู่มาซับน้ำตาหยิบน้ำตามาซับทิชชู่ป้าเหรอฮะใครจะเป็นนักร้องนำครั้งนี้นะร้องทั้งคู่แหละร้องทั้งคู่แต่ตอนนี้คือจะมีคนเป็นนักร้องนำร้องแล้วไม่ได้ร้องเนี่ยบิ้วกันจังเลยบิ้วให้เราร้องไห้เนี่ยไม่ได้ร้องจริงๆครับอะไรนะเพราะว่าเหมือนที่เหมือนแบบอยู่บนเวทีก็เหมือนตาคอไปนะคอไปแล้วเมื่อเช้าไปถ่ายรายการมาผู้จัดการพักก่อนผู้จัดการเนี่ยพี่แจงร้องไห้แล้วพี่แจงร้องไห้อะไรร้องไม่ได้ดูร้องพื้นไหลใช่ก็เหมือนเป็นหนึ่งในบักเก็ตลิสต์ของเราเหมือนกันเนาะเหมือนเวลาเราทำ YouTube เราก็จะมีคลิปที่แบบอยากทำเป็นบักเก็ตลิสต์เราอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในบักเก็ตลิสต์ในชีวิตเราที่แบบเฮ้ยมันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตในความเป็นกอล์ฟไมค์เรามีคอนเสิร์ตมามันคือมันอยู่ในจุดที่เหมือนกับว่าเราเขาเรียกว่าไงเราดึงความทรงจำกลับมาอีกทีว่ามันฟูลฟิลทั้งตัวเราเองและตัวแฟนๆด้วยนะครับ
ขาดให้โซเอาเลยเนาะโซเอาสาธุข้างหน้าข้างหน้าสาธุน้ำมนต์โซเอาถอดเสื้อเฮ้ยโซเอาไม่ถอดเสื้อบนเวทีนะแล้วถ้าโซเอาถอดเสื้อแล้วถ้ามีรอบสองแล้วถอดอะไรโซอารอบแรกถอดเสื้อโซอารอบสองเดี๋ยวก่อนเรายังเรารอบแรกให้รู้เรื่องก่อนนะตอนนี้เรียนประกาศแค่รอบแรกนะครับก็สามารถกดบัตรได้แล้วที่ The Concert Application นะครับก็วันที่ไม่ใช่กดบัตรยังไม่ได้วันที่30กดบัตรได้แล้ววันที่30กันยานะครับผมเวลา10โมงเช้านะครับแล้วก็คอนเสิร์ตจะมีวันที่2ธันวาคมที่ Impact Arena นนทบุรีครับครับครับผมเตรียมตัวยังไงบ้างเพื่อที่จะกดบัตรคอนเสิร์ตก่อนกดบัตรก็ต้องเตรียมนิ้วครับในการกดบัตรให้ทันให้ทันเตรียมตัวยังไงบ้างกดบัตรคอนเสิร์ตก็เตรียมเงินกดบัตรไม่ใช่เพราะว่าเตรียมสุขภาพร่างกายเช็คข้อของคุณให้ครบทุกข้อนะครับถึงแม้ว่าเราจะมีตัวช่วยก็คือเก้าอี้เพราะเรารู้แล้วว่าคุณบอกว่าขอนั่งนะขอนั่งขอไปเป็นเก้าอี้นั่งเราก็เก้าอี้นั่งให้แล้วเพราะฉะนั้นเตรียมความฟิตมาบาลานซ์กับพวกเราจริงๆก็ไม่อยากให้ทุกคนนั่งเราอยากให้ยืนมากกว่าถ้าเวลาเพลงเร็วอยากให้เต้นกันเหมือนได้แบบเฮ้ย14ปีเนาะเราต้องมาร่วมเต้นด้วยกันเนาะเดสโค้ดเราต้องมีเดสโค้ดอะไรอ่ะมันปาร์ตี้อ่ะมันต้องมีเดสโค้ดแบบซิลเวอร์มั้ยเอายังไงดีอ่ะหายากแต่ยากเอาแมสหน่อยไม่ยากขาวเงินมั้ยเงินเนี่ยเราชอบส่วนตัวกันไม่เอาทำไมง่ายแค่หนึ่งนะเมทัลลิกถามเรื่องทีมคอนเสิร์ตเมทัลลิกเอาทีมจังหวัดถามทีมทีมจังหวัดทีมจังหวัดถามข้อมูลคอนเสิร์ตได้ไหมไม่เมทัลลิกไงเมทัลลิกทีมคอนเสิร์ตเมทัลลิกก็คือชื่อคอนเสิร์ตเมทัลลิกเอาใส่ละกิ้งมาละกิ้งแบบวับทุกคนขอวับฟิวเจอริสติกวับมาเงินต้องสมบัติลากไซด้วยไหมกาแล็กซี่ใครอยากจะลากทรงลากไซมาได้หมดเอากิฟต์มาติดผมเพิ่มลากไซอย่างนี้จัดไปเลยบางคนแฟนๆเขียนในคอมเมนต์บอกว่านัดกับเพื่อนแล้วนะบอกเพื่อนจะแต่งชุดมอต้นไปเออจริงบางแก๊งมาเป็นแบบมอต้นก็ได้อันนี้เราจริงจังมากเลยเออก็จริงเลยนะชุดนักศึกษาอะไรนะญี่ปุ่นอ๋อชุดนักเรียนญี่ปุ่นอ้าวอันนี้ใครชอบส่วนตัวไปเดี๋ยวนี่เราจริงจังกับทีมมากเลยนะบ้าสุดฟิวเจอร์ครับฝากด้วยครับ